แม่ไอ้ถามไอ้หมูนั่นน่ะดิหมูชื่อหมูนั่นน่ะนะหมูรวนเค็มเหรอเออโอเคจะทำเออจะทำเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าจะทำมันทำยังไงนะ Flavor of Hometown วันนี้กับเรื่องเล่าจากหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายไม่ต้องมีเครื่องปรุงเลยก็ได้ค่ะเอาปลาอินทรีเค็มนะครับไปผัดกับกระทะก่อนแล้วก็เอาหมูสับอะครับมาสับให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปเลยฮะค่อยๆผัดค่อยๆรวนมันไปมินิมอลมากครับเมนูที่ไม่ต้องมีพรสวรรค์หรือไม่ต้องใช้พรแสวงเลยเพราะต้องการแค่สิ่งนี้เราไม่ต้องใช้พรสวรรค์ในการทำอาหารมากแต่ใช้ความพยายามต้องทำใช้เวลาทำถึงจะเข้าเนื้อถึงจะอร่อยเป็นชั่วโมงเลยฮะแล้วถ้าทำง่ายขนาดนั้นทำไมถึงเป็นเมนูที่คิดถึงมากล่ะคะผมว่าทุกคนมันน่าจะมีความอร่อยของแม่เป็นของตัวเองนะขนาดร้านที่อร่อยมากๆแล้วมันยังเป็นแค่ระดับหนึ่งของแม่เราเองถึงตัวเองจะทำเป็นแต่ว่าก็อยากกินฝีมือแม่อยู่ดีอะไรเงี้ยฝีมือคุณแม่ที่เก็บไว้แค่ในความทรงจำก็ไม่เพียงพออีกต่อไปก่อนเราจะทำเพจนี้เราอยู่ในเมืองอย่างเดียวแล้วเราก็ทำงานแล้วก็เออเราดูไม่ค่อยสนิทกับแม่เลยนะเราคุยกับแม่น้อยลงน่าจะโทรไปหาแกบ้างนะก็เลยทำเป็นเพจนี้ขึ้นมาครับพบกับเรื่องเล่าจากเมนูหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มของคุณเคคณินทร์ภักติวงศ์ผู้กำกับโฆษณาและคอนเทนต์ครีเอเตอร์วัย28ปีที่มีภูมิลำเนามาจากจังหวัดสมุทรสาครและใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้10ปีแล้วค่ะมาฟังเรื่องราวของเด็กชายที่เติบโตมากับอาหารที่แสนเรียบง่ายจากบรรยากาศครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงเดี่ยวถึง2รุ่นมีคุณแม่และคุณยายที่หล่อหลอมให้เติบโตมาอย่างอ่อนโยนเรื่องราวของความฝันและความมุ่งมั่นหลังเรียนจบที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ด้วยไอเดียและผลงานแต่กลับพบว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าใช้ความพยายามให้ถูกที่และเรื่องราวของการเปิดพื้นที่เก็บบันทึกความทรงจำร่วมกับคุณแม่ผ่านบทสนทนาเรื่องสูตรอาหารใน Facebook และ YouTube Fanpage แม่เมนูนี้ทำไงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะเป็นเมนูที่ท้ายผมได้กลับมาใช้เวลากับที่บ้านได้เยอะขึ้นครับกลับมาโทรคุยกับที่บ้านได้บ่อยขึ้นครับนั่นก็คือเมนูหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มครับผมนี่ไก่ในนุ้งโปรดของลูกตึงนั่นกับเก่ากระเลื่อนทอนอยู่ลูกมาเออถ้าไปกลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีปกติแล้วนะคะเรื่องเล่าของแต่ละเมนูก็พอจะเดาได้บ้างค่ะว่าเป็นอาหารประจำภูมิภาคไหนรวมถึงเรื่องเล่าจากหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มในวันนี้นะคะที่ก็มาจากจังหวัดที่ติดทะเลอ่าวไทยค่ะไม่ใช่ภาคใต้และอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมากด้วยค่ะก่อนเข้าสู่เมนูหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของภูมิลำเนาคุณเคกันก่อนค่ะภูมิเราเป็นคนสมุทรสาครครับคลอดไปทางกระทุ่มแบนวัดท่าไม้ครับผมอยู่ใกล้ๆวัดท่าไม้วัดสติกเกอร์หลังรถนะฮะเกิดอยู่ที่นั่นจนถึงนู่นเลยครับม.6เรียนที่โรงเรียนเดียวเลยครับโรงเรียนผมชื่อโรงเรียนบ้านป่องเหลี่ยมนะครับเป็นชื่อแบบแปลกมากมันเคยเป็นโรงงานของน้ำตาลของโปรตุเกสครับเมื่อร้อยแบบ170กว่าปีก่อนมันจะเป็นป่องสูงๆ30เมตรเลยครับแล้วมันจะเหลือเป็นป่องเป็นเหมือนโบราณสถานไหมแล้วมันก็มีโรงเรียนไปตั้งแทนสายแม่น้ำที่ผ่านตรงนั้นก็เรียกแม่น้ำท่าจีนนะฮะก็จะมีแบบว่าชุมชนคนจีนนะครับค้าขายล่องตามแม่น้ำนะฮะแต่ว่าส่วนของครอบครัวผมจะเป็นแบบว่าเกษตรกรมากกว่าบางคนไม่ได้ค้าขายแล้วก็แบบว่ามาหยุดจับจองที่ก็คือก็ที่บ้านก็ทำสวนผลไม้สวนกล้วยไม้อะไรพวกนี้ครับกระทุ่มแบบมันจะขึ้นเหนือขึ้นมาหน่อยนึงถ้าโซนมหาชัยนี่ก็จะทะเลเป็นหลักของผมแต่ว่าผมก็ขึ้นมาหน่อยมันก็เลยครึ่งๆครับมีอาหารทะเลบ้างก็คือเป็นพวกปลาแห้งปลาหมึกแห้งอาหารทะเลแห้งๆตากแห้งต่างๆเป็นกลางผสมจีนผมว่าอย่างนี้
กลางของสมุทรจีนจังหวัดสมุทรสาครนะคะหลายคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันดีในฐานะศูนย์กลางซื้อขายอาหารทะเลขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพมหานครแต่นั่นก็อยู่ที่ตำบลมหาชัยในอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะซึ่งก็เป็นเขตอำเภอที่อยู่ติดกับอ่าวไทยเลยค่ะส่วนบ้านเกิดของคุณเคตั้งอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนเป็นอำเภอที่อยู่ระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐมค่ะบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นการทำสวนแบบขุดร่องนะคะก็คือร่องน้ำสลับกับเนินดินยาวๆเรียงกันเป็นแถวค่ะครอบครัวคุณเคก็คือหนึ่งในเกษตรกรรูปแบบนี้คุณเคเล่าต่อว่านอกจากคุณแม่จะเป็นเกษตรกรแล้วเธอยังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2อีกด้วยซึ่งการเป็นทั้ง2อย่างนี้ในเวลาเดียวกันทำให้คุณแม่มีสไตล์การทำอาหารในแบบข้าวหม้อแกงหม้อที่สื่อสารผ่านหมูสับผัดปลาอินทรีย์เค็มเมนูในความทรงจำของเราวันนี้ค่ะแม่ทำบ่อยครับแม่ทำบ่อยผมว่ามันน่าจะมาจากสไตล์การดำรงชีวิตของที่บ้านคือเพราะผมอยู่กับแม่กับยายที่เขาเป็นซิงเกิลมัมทั้งคู่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งคู่ครับเขาก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกเท่าไหร่เขาก็จะสไตล์การทำกับข้าวก็เลยข้าวหม้อแกงหม้อที่จะทำเยอะเยอะแล้วก็ปล่อยให้ลูกมาตักมากินอะไรเงี้ยซึ่งไอหมูผัดไปสีเค็มเนี่ยมันทำทีได้เยอะๆครับทำทีเสมือนแบบทำไปเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยคือแม่ก็จะทำเป็นกระทะใหญ่ๆรวนทีเยอะแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวตักข้าวต้มบางทีหรือข้าวสวยก็ได้ก็ไปตักมาโรยข้าวแล้วก็คุกๆๆๆข้าวแล้วก็กินเฮ้ยอร่อยดีปกติผมเป็นเด็กกินข้าวน้อยแต่ว่าถ้าเป็นเมนูนี้ก็มันใช่เพราะมันเค็มมั้งครับมันก็เลยกินข้าวได้เยอะด้วยทั้งอร่อยด้วยแล้วมันก็อร่อยจนกินบ่อยจนมันชินเพราะว่ามันก็จะมีบางเมนูที่แม่ชอบทำบ่อยแล้วมันไม่อร่อยแต่ก็ต้องกินบ่อยรู้สึกได้ว่ามันแตกต่างกับเมนูนี้นะที่แม่ทำบ่อยกินบ่อยจนชินแล้วก็แต่มันยังอร่อยอะไรเงี้ยคุณแม่ทำเมนูหมูสับผัดปลาอินทรีย์เค็มบ่อยและคุณเคก็ยังคงรู้สึกอร่อยอยู่เสมอเมนูที่คุณเคสันนิษฐานว่าคุณแม่ได้รับอิทธิพลมาจากคุณยายที่ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนะคะการเลี้ยงลูกหลายคนขณะที่ต้องทำงานคนเดียวมีผลต่ออาหารแต่ละเมนูไปจนถึงวัฒนธรรมการกินอาหารร่วมกันในครอบครัวค่ะสไตล์นี้มันน่าจะติดมาจากรุ่นยายคือยายเขาจะไม่อยู่เป็นอาทิตย์เลยฮะเขาจะทำสวนใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ตัดของในสวนเนี่ยหรือไปรับของจากสวนข้างๆบ้านเนี่ยไปขายที่ปากน้ำเขาก็จะหายไปเป็นอาทิตย์ฮะก็คือรุ่นแม่เรารุ่นลุงผมอะไรเงี้ยจะอยู่กับบ้านยายก็ทำหมูผัดปลาซีเค็มทำปลาทูต้มเค็มทำอะไรที่มันแบบเค็มๆนานๆเนี่ยเขาก็จะแกงเป็นหม้อใหญ่ๆพอแม่มีลูกบ้างแม่เขาคงเลี้ยงลูกเหมือนที่ยายเขาเลี้ยงบ้างครับก็ส่งต่อกันมาเขาก็ทั้งสองคนก็เหมือนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันทั้งคู่เลยคือมันไม่ได้เป็นภาพแบบเรากลับบ้านมากินข้าวพร้อมกันอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภาพแบบดูแลตัวเองนะตักข้าวเราไปกินไปนั่งดูการ์ตูนแม่ก็เป็นคนยิงข้าวเร็วครับเขาทำเสร็จเราไม่ทันจะได้ไปนั่งกินกับเขาฮะเขาแบบว่ากินเสร็จโอเคไปรีบไปเข้าสวนไปทำงานอะไรต่อก็คือเขาต้องมีสิ่งที่เขาต้องไปทำต่อเนี่ยเขาก็เลยรีบกินรีบไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โอเคมันก็เลยชินบ้างฮะชินกับการที่ต่างคนต่างกินต่างแยกกินเนี่ยมากกว่าแต่ก็จะมีแบบบางโมเมนต์มานั่งล้อมกันหน้าทีวีมากกว่าดูละครพร้อมกันอะไรเงี้ยบ้านคุณเคเป็นครอบครัวที่เรียบง่ายและเข้าอกเข้าใจกันมาเสมอเรียบง่ายจนถึงเมนูหมูสับผัดปลาอินทรีย์เค็มวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆใกล้บ้านและวิธีการทำที่คุณเคเรียกสิ่งนี้ว่ามินิมอลที่สุดค่ะปลาอินทรีย์เค็มส่วนใหญ่แม่เขาจะเอามาจากส่วนใหญ่จะเป็นตลาดแถวบ้านนะฮะซึ่งสมุทรสาครก็จะหาไม่ได้ยากเท่าไหร่บางทีแม่ก็จะไปตลาดกระทุ่มแบนบ้างหรือไปตลาดที่มหาชัยที่มันเป็นท่าเรือท่าปลาบ้างก็จะมีปลาเค็มปลาไอซีเค็มพวกนี้ขายอยู่เยอะหาง่ายอยู่นะครับในสุสาครคือปลาไอซีเค็มมันจะเป็นปลาตัวยาวๆใช่ไหมฮะเขาจะแบ่งเป็นท่อนขายชิ้นละ60หรือ70นี่ไม่แน่ใจเริ่มแรกเลยเตรียมปลาไอซีแล้วปลาไอซีเค็มมันจะเป็นวิธีการถนอมอาหารให้ปลามันเหมือนกันทำให้มันเค็มครับมันดอกตากเค็มวิธีเลือกแม่เขาก็บอกว่าให้มันเนื้อมันยังพอจะชมพูหน่อยนะหอมๆที่ดีก็โอเคให้ขอให้มันมีเนื้อชมพูนิดนึงเวลาเมนูผัดแม่ก็ชอบให้บอกให้ใส่กระเทียมแต่อันนี้คือไม่มีกระเทียมใส่เลยฮะมันเป็นแบบเริ่มต้นเลยเอาปลาอินทรีย์เค็มเลยครับไปผัดภา
ัดจากกระทะก่อนใส่น้ำมันนิดนึงก็ได้นะแต่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวน้ำมันในหมูเดี๋ยวก็จะมาทีก็คือแค่ใส่พอไม่ติดกระทะก็ได้สักพักนึงก็บี้ให้มันแบบไฟซีเนี่ยมันแหลกละเอียดครับเพื่อที่ตอนกินตอนหลังมันจะได้ไม่จับไปเป็นก้อนฮะแล้วก็เอาหมูสับครับมาสับให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปเลยฮะค่อยๆผัดค่อยๆรวนมันไปจนสีมันเหลืองๆสวยๆฮะค่อนข้างจะนานนะฮะยิ่งผัดยิ่งนานยิ่งอร่อยใช่ครับเป็นชั่วโมงเลยฮะเป็นเมนูที่ต้องทำใช้เวลาทำถึงจะเข้าเนื้อถึงจะอร่อยถึงปลายซีเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่กับหมูคือถ้าผัดไม่นานนะครับมันคือเหมือนมันก็จะแยกก้อนกันยิ่งอุ่นเมนูนี้ก็ยิ่งแบบรวนใหม่มันก็จะยิ่งอร่อยขึ้นนะฮะน้ำมันมันจะคายออกครับแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งแข็งยิ่งอร่อยสีมันจะขึ้นอยู่กับว่าผัดนานหรือผัดไม่นานถ้ายิ่งนานสีมันจะค่อนข้างออกจะเหลืองๆส้มๆบางส่วนที่มันเล็กเนี่ยมันก็จะกรอบแห้งคือหมูที่ใช้ก็จะทำหมูสับที่มันติดมันหน่อยครับมันจะมีหมูส่วนที่มันค่อนข้างจะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงแล้วก็จะเด้งนุ่มบางอันที่เป็นแบบเป็นหมูล้วนอะไรเงี้ยเป็นมีปลาอย่างเดียวมันก็จะเป็นแห้งๆกรอบๆคือกินเข้าไปพร้อมกันมันก็จะกรอบๆนุ่มๆไปด้วยกันครับเขาก็เลยจะมักจะกินกับข้าวต้มมากกว่าครับให้มันกินคล่องคอหน่อยหมูผัดเป็นซีเค็มแค่ช้อนเดียวเนี่ยก็คลุกข้าวได้เยอะแล้วบางคนเขาก็ใส่พริกใส่หอมหอมอะไรไปตามไปด้วยแต่ว่าบ้านผมไม่ได้ใส่อะไรเลยเป็นแบบหมูสับแล้วก็ไปซีเค็มแค่นั้นเองที่อาจจะยากน่าจะเป็นเรื่องเวลาของมันมากกว่าการทำยังไงให้ปลาอินทรีย์มันกระจายไปทั่วหมูไม่เกาะเป็นก้อนเค็มเป็นก้อนอะไรเงี้ยกรรมวิธีอะไรเงี้ยไม่ยากเลยครับมินิมอลมากครับอันนี้ผมยังมั่นใจว่าผมยังทำใกล้เคียงแม่ได้นะอันอื่นผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อันอื่นผมกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างเราไม่ต้องใช้พรสวรรค์ในการทำอาหารมากแต่ใช้ความพยายามหมูสับผัดปลาอินทรีย์เค็มเมนูที่เพียงแค่เอาวัตถุดิบมารวนให้สุกใช้แค่ความพยายามและแทบไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรเลยเนื่องจากอาศัยรสเค็มจากปลาอินทรีย์ที่ถูกหมักเกลือมาแล้วปลาอินทรีย์ถือเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงชนิดนึงเลยค่ะเป็นปลาอีกชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องการนำมาหมักเค็มเนื่องจากมีเนื้อหนาแน่นไร้ก้างชิ้นเล็กๆนิยมขายกันเป็นชิ้นความหนาประมาณ1ข้อนิ้วนะคะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูมากค่ะที่นิยมกินกันก็จะเป็นเมนูผัดใส่ผักและอีกเมนูก็คือทอดเปล่าๆบีบมะนาวซอยหอมแดงกินกับข้าวสวยร้อนๆเท่านี้ก็ครบรสและก็ชวนเจริญอาหารมากแล้วค่ะคุณเคเล่าต่อว่าเมนูที่คิดถึงในวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากแต่หากินที่อื่นได้ยากมากๆค่ะตอนแรกคิดว่ามันเป็นเมนูที่นึกว่าเขาจะมีกินกันทุกที่นะฮะนึกว่าจะไปหาที่ร้านข้าวต้มก็จะเจอเมนูนี้อะไรเงี้ยแต่พอเราไปสั่งเจอรูปมาก็จะกลายเป็นแบบผัดน้ำเลี้ยบอะไรเงี้ยฮะพอสั่งมากินแล้วเอ้ยดันไม่ใช่แล้วก็ไปหาเท่าไหร่มันก็มันไม่ได้เจอเลยวะอะไรเงี้ยก็งงก็เลยมันต้องมากินที่บ้านเราอย่างเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยผมมักจะชอบนึกภาพตัวเองตักเข้ามาเราไปนั่งหน้าทีวีตลอดเลยไม่รู้เป็นไงเหมือนตื่นเช้าวันเสาร์7:30-8:00เนี่ยจะเราจะได้ยินเสียงแม่สับหมูแล้ว7:00นะ6:30ได้ยินสับหมูเสียงสับหมูป๊อกป๊อกอยู่ในห้องครัวเรายังตื่นนอนอยู่บนเตียงเลยนะแล้วก็กลิ่นปลายซีเค็มก็ลอยเข้ามาในห้องนอนนะปลายซีแม่ผัดอยู่แล้วแม่ก็ลวนอยู่ไกลๆ7:00-8:00แม่กว่าแม่จะลวนเสร็จชั่วโมงนึง8:00เราก็ไปตักเหมือนแบบโรยๆข้าวครับคล้ายเวลาเราเห็นผงโรยข้าวของญี่ปุ่นใช่มั้ยก็จะโรยๆๆๆแล้วก็คลุกกินแต่อันนี้เหมือนกันเลยฮะโรยๆๆๆๆไม่ได้มีผสมกับแกงเกลิงอื่นอย่างอื่นเลยฮะก็จะเป็นแบบคลุกกินกับข้าวอย่างเดียวเลยเพียวๆผักก็แทบจะไม่ใส่แต่ผมเคยเห็นบางบ้านเค้าก็ใส่หอมใส่พริกอะไรกันบ้างนะฮะไม่รู้ว่าบ้านอื่นเค้าทําแล้วเป็นยังไงอาจจะอร่อยกว่าด้วยนะฮะก็อาจจะมีเครื่องต่างๆเยอะกว่าแต่บ้านผมอาจจะแบบทำมินิมอลเกินไปตักหมูผัดเป็นซีเค็มเนี่ยมาคุกๆกับข้าวแล้วก็วิ่งมานั่งหน้าทีวีช่อง9การ์ตูนก็มาพอดีนะครับก็ได้ดูการ์ตูนแล้วก็นั่งกินเมนูนี้ไปด้วยเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็ทีนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนข้าวสัดส่วนข้าวที่ใส่กับปลาถ้าเกิดกินเพียวๆเลยลืมตักข้าวไปก็ความเค็มนี่ก็จะปี๊ดขึ้นหน่อยความเค็มก็จะแบบแตะลิ้นสูงมากเลยแต่ถ้าเกิดคำในคำนั้นมันมีทั้งหมูมีทั้งข้าวพอดีโอเคมันก็จะนัวแต่ถ้าเกิดข้าวเยอะไปเนี่ยมันก็จะจืดชืดแหละอะไรเงี้ยเมนูนี้มันจะเป็นเค็มโดดๆนะฮะแตะครั้งแรกเธอรู้เลยว่าเค็ม
แต่ว่าถ้าเกิดคนผัดดีๆหน่อยมันก็จะปลาเค็มมันก็จะกระจายหน่อยแต่บางทีแม่ก็ลืมผัดแล้วก็มีแบบก้อนปลาเค็มแบบเต็มทั้งก้อนเลยคือพอก้อนปลาเค็มมันผสมกับหมูเข้าไปสีเค็มเยอะๆเราก็จะแยกไม่ออกครับว่าอันไหนหมูอันไหนปลาเนี่ยบางทีเรากัดไปแล้วก็เป็นแบบปลาทั้งอันเลยเงี้ยถึงจะเค็มแบบจัดเลยแต่มันก็อยากอร่อยว่ะพอได้นึกถึงบรรยากาศการกินเมนูนี้ในวัยเด็กก็ชวนให้คุณเคนึกถึงบรรยากาศครอบครัวไปด้วยความวาไรตี้ของการเป็นเด็กผู้ชายที่เติบโตมาท่ามกลางคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งสองรุ่นการมีคุณยายและคุณแม่ที่มีความแข็งแกร่งในแบบของตัวเองนั้นได้หล่อหลอมให้คุณเคกลายเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจและมีความอ่อนโยนจนถึงทุกวันนี้ค่ะยายจะเป็นคนขี้บ่นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวรุ่นที่ขี้บ่นเพราะเหนื่อยส่วนแม่ก็จะโดนยายบ่นมาเขาก็เลยจะเงียบเขาก็จะไม่ค่อยพูดผมก็อยู่ในบ้านที่คนหนึ่งบ่นคนหนึ่งเงียบแล้วก็เวลาคนนี้บ่นเยอะๆเขาก็จะออกจากบ้านไปที่อื่นที่เกลียดอยู่บ้านอยากอยู่บ้านผมว่ามันเป็นผู้หญิงสองคนที่เหงาไม่มีคนที่อยู่ข้างๆที่จะให้ประคองกันไปข้างๆครับผมว่าเขาไม่มีคนที่มีปัญหาอะไรแล้วหันไปร้องไห้ให้ได้ผมว่าเขาก็เลยจะค่อนข้างจะเจออะไรมาเยอะเลยเหมือนกันยายก็จะแข็งแกร่งในแบบนึงแต่แสดงออกมาทางแบบการบ่นการแบบวีนอะไรเงี้ยแต่ว่ายายบ่นวีนมันก็จะมีความรู้สึกว่าผมจะสู้ได้ตรงที่จะแซวแกกลับกลายเป็นแซวเล่นคุยเล่นมากกว่าแต่ของแม่ก็จะค่อนข้างจะเงียบเขาก็จะเก็บเรื่องราวต่างๆไว้ตัวเองคนเดียวเก็บเงียบจนแบบรู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยใส่ใจเราเนาะอะไรเงี้ยดูมีโรคส่วนตัวสูงเบื้องหลังมันอาจจะเจอไม่เหมือนกันก็เลยจะดูไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็มีมุมที่เราอยากเรียนแบบจังเลยแต่ผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งเลยที่ได้จากการเป็นแม่เลี้ยงคือเราจะไม่เห็นมุมที่เขาเปรี้ยวกราดรู้สึกเราจะอาจจะได้ความอ่อนโยนอีกแบบนึงมาเราจะไม่ค่อยมีต้นแบบของการเป็นผู้ชายแบบวางตัวเป็นใหญ่อะไรพวกนี้ฮะมันเราสงสารเหมือนเราเห็นผู้หญิงมันก็สงสารอุ้ยเหมือนแม่เลยว่ะเหมือนยายเลยว่ะที่โดนถึงผมจะทำเพจโทรคุยใช่ไหมแต่การโทรคุยกับแม่ที่จำได้เลยคือผมต้องโทรให้แม่มารับที่โรงเรียนนะแล้วสายการโทรของแม่ก็คือแบบจะหยอดตู้หน้าโรงเรียนครับโทรหาแม่แค่แบบยกหูนิดเดียวอ่ะแค่แบบแก๊กเดียวครับแม่ก็ตัดสายทิ้งแล้วก็แม่ก็ขับรถมารับแล้วเหมือนแบบไม่มีการแบบเลิกเรียนแล้วใช่ไหมจ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่ไปรับนะจ้าอะไรไม่มีไม่หวานไม่อะไรเลยจะได้มีเวลาไปทำอื่นเพราะมันต้องทำคนเดียวนะคือถ้าเกิดโอเคถ้ามีพ่อเขาเป็นแม่บ้านเดียวหรือแบบช่วยกันทำงานอะไรมันก็มีเวลาเยอะกว่านี้มั้งฮะพออยู่คนเดียวมันก็เลย24ชั่วโมงมันถูกแบ่งไปถ้ามี2คนก็48ชั่วโมงภาพคุณแม่ในความทรงจำวัยเด็กของคุณเคก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานเก่งพูดน้อยไม่ค่อยอ่อนหวานและชอบทดลองทำอาหารเมนูต่างๆมาให้ลูกชิมอยู่เรื่อยกระทั่งเวลาผ่านไปคุณเคได้เติบโตถึงวัยที่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยเป็นจุดที่ได้ออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างแท้จริงบรรยากาศผู้คนรอบข้างก็ไม่ได้มีเพียงแค่คุณยายคุณแม่หรือพี่อีกต่อไปเป้าหมายการดำเนินชีวิตได้เปลี่ยนเป็นการศึกษาและการทำงานสิ่งที่คุณเคเชื่อว่าจะนำพาเขาไปอยู่ในที่ที่สิวิไลกว่าที่ชีวิตเคยเป็นมาได้สุสาครก็ 40-50 กิโลเมตรจากกรุงเทพตัวเมืองในกระทุ่มแบนในสุสาครก็ดูทำไมดูไม่เจริญเหมือนกรุงเทพเลยเนาะเราก็เลยขวนขวายพยายามจะมาในเมืองเราจะต้องไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยพาตัวเองถีบตัวเองขึ้นไปนะตอนแรกก็อยากจะทำหนังนะฮะแต่ว่ายังไงมายังไงผมก็ไม่แน่ใจตัวเองกันตอนนั้นงงกับการตัดสินใจตัวเองก็มาเป็นมาเรียนมัลติมีเดียที่บางมดแต่ตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะเป็นพุ่งกับหนังอะไรเงี้ยอยากทำหนังมากเลยครับจบมาก็อยากเป็นครีเอทีฟว่ะไปครีเอทีฟโฆษณาก็ไปทำงานมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็มีความห่างบ้านกันไปเรื่อยๆครับก็สนใจเป้าหมายของตัวเองอยู่กับเป้าหมายของเราเราอยากทำหนังทั้งหนังเราอยากไปพุ่งกับแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นานๆกับนานๆคุยกันทีแต่กลับบ้านทีก็รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษนะรู้สึกจะรู้สึกเป็นคนพิเศษมากขึ้นนะรู้สึกว่าเราเคยได้เจอกันก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ทะเลาะกันให้ตบตีกันเลยถึงจะกลับมาจูนกับที่บ้านถึงจะกลับมาให้เวลากับที่บ้านได้มากขึ้นก็การทำเพจการทำช่องแบบนี้นะหลังจากที่ได้โบยบินออกไปใช้ชีวิตตามหมุดหมายของตัวเองพักใหญ่เริ่มห่างหายจากครอบครัวคุยกันน้อยลงพบหน้ากันน้อยลงต่างคนก็ต่างดำเนินชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุด
กระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเคกลับมาตั้งหลักและเปลี่ยนจุดโฟกัสกลับมาที่ครอบครัวอีกครั้งก่อนเราจะทำเพจนี้เราอยู่ในเมืองอย่างเดียวแล้วเราก็ทำงานทำงานแล้วก็ให้รถชนก็เลยทำให้เราตอนที่เราไปเยี่ยมเขาเราก็รู้สึกว่าเราดูไม่ค่อยสนิทกับแม่เลยนะเราคุยกับแม่น้อยลงนะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราน่าจะกลับมาให้เวลากับที่บ้านมากขึ้นนะน่าจะโทรไปหาแกบ้างนะก็เลยทำเป็นเพจนี้ขึ้นมาครับเหมือนว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโทรคุยเรื่องอะไรกับเขาครับก็เลยโอเคใช้เรื่องการทำกับข้าวนี่แหละเป็นสะพานในการที่เป็นข้ออ้างในการที่หาเรื่องอย่างอื่นคุยกับเขาตอนแรกเราก็ไลน์ไปถามเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วสุดก็ไลน์มันแห้งๆเราเลยโทรดีกว่าอะไรเงี้ยโทรก็แอบอัดไว้เขาไม่บอกพอคลิปออกไปแล้วเนี่ยแม่ผมเนี่ยแต่เขาจะเป็นคนแบบปากแข็งนะครับเขาก็จะพูดอ้อมๆเขาบอกโอ้ดูคลิปแล้วนะซึ่งแม่ก็จะพูดแบบแข็งๆครับก็ดิเขาก็จะมีเชิงนิดนึงแต่หลังๆเขาบอกเขาก็รู้แล้วอ๋อโอเคแล้วเสียงนะเขาจะตั้งใจพูดตั้งใจบอกสูตรบอกละเอียดเลยฮะในเพจนอกจากที่มันต้องหันหลังเพราะว่าครัวมันต้องหันหลังใช่ไหมฮะมันต้องผมต้องยืนหันหลังในการถ่ายแต่ว่าอีกภาพจำหนึ่งคือผมจะเห็นแม่หันหลังทำกับข้าวตลอดแบบตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เห็นว่าแม่ยืนหลังทำกับข้าวปรุงนู่นปรุงนี่ยืนทำอะไรอยู่ตลอดภาพจำในชีวิตมีไม่กี่อย่างกับแม่เราก็โอเคแม่ทำสวนแม่พาเราไปเที่ยวแม่ทำกับข้าวแล้วก็เห็นแม่ชอบทดลองทำนู่นทำนี่บ่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแม่เขาคงอินเรื่องนี้มั้งเป็นสิ่งที่เขาน่าจะเล่าได้สบายๆไม่เขินรู้ว่าเขาจะรู้จริงในการเล่าอะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นแม่เตะบอลก็เลยไปคุยเรื่องบอลกับแม่ไม่ได้เลยแม่ไม่เคยมีสูตรเลยฮะแบบว่าทำไปเรื่อยๆครับสูตรไปซ้ำเพราะแม่จำไม่ได้ฮะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆการเกิดอุบัติเหตุของคุณแม่ครั้งนั้นกลายมาเป็นจุดสะท้อนความสัมพันธ์และจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตในขณะเดียวกันคุณเคเลือกที่จะเก็บความทรงจำร่วมกับคุณแม่ผ่านบทสนทนาที่มั่นใจว่าแม่เล่าได้เยอะกว่าเรื่องไหนๆนั่นก็คือเรื่องสูตรการทำอาหารจากคุณแม่ที่พูดไม่ค่อยเก่งนะก็กลายมาเป็นคนที่ตื่นเต้นกับการได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ร่วมกับลูกชายและสนุกสนานกับการได้เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะเหมือนเขาจะชอบชวนได้ชวนทำนู่นทำนี่แล้วก็ถ่ายไปลงสิอะไรเงี้ยชวนทำข้าวต้มมัดเอาของที่บ้านเอายายเนี่ยมาโชว์ให้ดูว่ามีสตอรี่ยังไงอะไรเงี้ยเองเอากระต่ายขูดมะพร้าวของยายไปสิมันมีแบบเรื่องราวนะว่าแบบเนี่ยตาเขาทำไว้ให้มีคนเอาไปเนี่ยยายก็ต้องไปแบบไปเอามากลับมายายหวงมากเลยเริ่มแบบชวนหาคอนเทนต์มาคิดคอนเทนต์ให้ถ้าจะบอกว่าผมเป็นนักเล่าอาหารหรือนักเล่าความสัมพันธ์เนี่ยผมว่าผมเป็นนักเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์มากกว่าอาหารเนี่ยมันเป็นเปลือกของผมเฉยๆอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทำแค่ช่องอย่างเดียวมันก็โอเคมีทำฟรีแลนซ์กำกับโฆษณาที่เล่าความสัมพันธ์เล่ามูดอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่เขาไม่ค่อยคาดหวังอะไรเราจะเลือกเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเราเขาปล่อยเราเชื่อใจเรามั้งฮะว่าแบบเดี๋ยวเราก็ไปทางเราได้เหมือนเวลาไปเล่าให้เขาฟังว่าทำโฆษณาเขาก็เหมือนแบบอ๋อเหรอโอเคมันก็ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับเขาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรานึกว่าแบบที่เราทำงานแบบหนักคิดแทบตายสุดท้ายพอออกงานมันก็ออกไปแล้วเขาก็สู่สายตาประชาชนจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายกับเราขนาดนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ว่าเอ้าแล้วเราจะทำงานเหนื่อยไปทำไมวะเราก็ไม่คิดอย่างเดียวว่าการที่เราทำโฆษณาที่เราทำมันต้องแบบอิมแพคเปลี่ยนโลกอะไรเงี้ยสุดท้ายโลกมันก็เคลื่อนไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่มีใครเปลี่ยนไปเลยจากสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าพอมาทำช่องนี้ทำเพจอะไรเงี้ยมันจะได้อะไรมากกว่าอะไรเงี้ยไม่เครียดเท่ากันนะก่อนหน้านี้คีทีมันก็ช่วยบ่มเราช่วยทำให้เรามีทิศทางจนได้มาทำเพจทำช่องนี้ผมว่าผมมีเวลาให้กับที่บ้านเยอะขึ้นมีข้ออ้างในการที่จะกลับไปบ้านบ่อยขึ้นมีปัญญาจะไปเลี้ยงข้าวที่บ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยโอเคในประโยชน์ของวงกว้างขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ชอบเวลาที่เขามาดูคลิปเราแล้วเขาก็ทำตามบ้างอะไรเงี้ยพ่อแม่ลูกที่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันนานเขาก็ลองดูช่องเราแล้วเขาก็กลับมาได้คุยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอย่างมีอันนึงพ่อเขาป่วยเป็นโควิดนะฮะแล้วเขาก็ไปต้องไปโรงพยาบาลสนามครับข้าวไม่อร่อยเขาก็โทรมาบอกลูกว่าแบบโรงพยาบาลข้าวไม่อร่อยแต่นี้ลูกสาวเขาเป็นลูกสาวเขาก็เห็นคลิปเราพอดีเขาก็เลยนึกไอเดียขึ้นได้ว่างั้นเดี๋ยวให้พ่อเนี่ย
สอนทำกับข้าวให้เขาแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะทำกับข้าวเนี่ยเอาไปส่งให้พ่อที่โรงพยาบาลเองสุดท้ายลูกสาวน่าจะทำแล้วอร่อยอาจจะแย่กว่าโรงพยาบาลก็ได้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ได้คุยกันได้เก็บสูตรอะไรของพ่อเขาไว้แม้การเป็นคอนเทนต์ครีเอทีฟให้กับงานโฆษณายังไม่สามารถเปลี่ยนโลกของคนอื่นได้แต่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับช่องแม่เมนูนี้ทำไงสามารถเปลี่ยนโลกของคุณเคและครอบครัวได้แล้วทั้งใบมีความสัมพันธ์ครอบครัวที่แนบแน่นขึ้นมีเรื่องพูดคุยและกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันมากขึ้นมีรายได้จากการสนับสนุนของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้ามามากขึ้นมีพลังบันดาลใจที่ถูกส่งต่อไปยังโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายไปจนถึงเรื่องเล็กๆค่ะคือมีทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารที่ดีขึ้นจากวัยเด็กมากๆวันหนึ่งนะคิดว่าเดี๋ยวให้ขอให้ทำให้เก่งกว่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำให้เขากินคิดว่าอย่างน้อยยังพอจะช่วยในครัวแบ่งเบาแม่ได้บ้างจำเมื่อก่อนแค่ปอกกระเทียมกับนั่งเฝ้าป่าไม่เห็นไหมโอ้ยมีช่วยแบบรอกลับมันบ้างรอไม่ให้แมวมันมากินแค่นั้นเองเดี๋ยวช่วยได้ได้ยืนรอดูมีแบบว่าเอาตะหลิวไปเขี่ยๆบ้างเอ้ยแต่ว่าช่วยอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยไปช่วยรอดูแมวไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้อาจจะแบบเอ้ยเดี๋ยวช่วยคุกช่วยต้มช่วยทำอะไรได้เยอะขึ้นมากกว่าแต่ว่าจบเกมจบสุดท้ายนี่ก็ต้องเดี๋ยวต้องพึ่งแม่อยู่ดีอ๋ออีกอย่างหนึ่งพอเราทำกับข้าวเราก็รู้สึกว่ากับข้าวนี่มันเหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่แบบใส่ก่อนใส่หลังนี่ก็ต่างกันละอย่างน้อยเหมือนฟังเสียงจากที่แม่บอกเราก็รู้ลำดับการใส่รู้ลำดับการปรุงการใส่ของละกลิ่นมันก็โอเคมันพอจะก้อมแก้มคล้ายๆกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวสัดส่วนตัวเงยพวกเนี้ยมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ผมก็คงต้องทำไปเรื่อยถึงจะอร่อยได้เท่าของแม่อะไรเงี้ยตามด่านที่พอกินได้แล้วมีบางกลิ่นแบบว่าพอทำไปกลิ่นนี้เริ่มใช่แบบแม่เราว่ะรสชาติแบบนี้เริ่มใช่ของแม่เราอะไรเงี้ยแม่เขาก็ให้กำลังใจเขาก็บอกว่าแบบทำครั้งแรกแล้วมันจะอร่อยไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะถึงตัวเองจะทำเป็นแต่ว่าก็อยากกินฝีมือแม่อยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะมันไม่เหมือนกันนะผมถึงทำผมทำเป็นแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทำอร่อยเท่าแม่ถ้าตอบว่ารสชาติของแม่นี่เป็นยังไงผมว่าทุกคนมันน่าจะมีความอร่อยของแม่เป็นของตัวเองนะคนรู้เมื่อกี้อาจจะแม่อร่อยเลยก็ได้ความอร่อยของแม่เป็นความคุ้นเคยของเราเป็นความทรงจำของเราอะไรเงี้ยเหมือนแม่ไม่ได้ใส่ผงชูรสไปมั้งฮะแต่แม่เขาใส่ความทรงจำลงไปให้เราผมเคยเอารสชาติความอร่อยของแม่เนี่ยเป็นมาตรวัดเหมือนมิชลินเลยเหมือนกันนะอารมณ์เราไปกินร้านไหนก็ตามเลยรู้สึกว่าอุ้ยอร่อยมากเลยว่ะแต่มันก็ยังแค่อร่อยเหมือนกับที่แม่ทำแสดงว่าโหขนาดร้านที่อร่อยมากๆแล้วมันยังเป็นแค่ระดับหนึ่งของแม่เราเองเนี่ยแสดงว่ารสชาติของแม่เนี่ยมันใหญ่กว่านั้นมากมันเยอะกว่านั้นมากSaver of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast